หลังจากสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดออกมาชัดเจนพอสมควรนะเกี่ยวกับเรื่องของการลดอัตราด,ดอกเบี้ยการวางกลยุทธ์เพื่อการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหุ้นก็ดูเหมือนจะง่ายขึ้นทีนี้วันนี้จะพาไปดูครับว่าถ้าหากว่าต้องการการลงทุนที่ลงลึกไปในแต่ละรายสินทรัพย์จะเป็นยังไงบ้างจะพาไปดูครับว่าในวัตจักรดอกเบี้ยที่กําลังจะเป็นขาลงแบบนี้เราควรจะสะสม หุ้นหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆในลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างเป็นคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารกรุงไทยหยิบมาฝากกันนะครับและตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากเราไปดูข้อมูลจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของธนาคารกรุงไทยหรือกรุงไทย CIO ครับให้มุมมองการลงทุนประจําเดือนมีนาคมโดยระบุเอาไว้นะครับว่าตลาดหุ้นโลกยังมีโอกาสจะปรับต่อขึ้นได้ ถึงแม้ว่าหลายตลาดจะบวกแล้วทําสถิติสูงสุดครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องก็ตามครับแรงส่งที่ทําให้มองแล้วเป็นบวกต่อตลาดหุ้นก็มาจากปัจจัยหนุนจากวัตจักดอกเบี้ยขาลงแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่ยังคงขยายตัวได้ ทีนี้พอไปบวกกับความเสี่ยงในประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กรุงไทย CIO จึงแนะนําทองคาครับให้เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ควรจะมีติดไว้ในพอร์ตเพราะว่าปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดน่าจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นได้ต่อไปอีกด้วยครับทีนี้มามองเรื่องประเด็นดอกเบี้ยกันบ้างนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทางกรุงไทย CIO แนะให้ผู้ลงทุนจับตามองครับโดยเฉพาะการประชุมของธนาคารกลางหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจากการคาดการณ์ล่าสุดกรุงไทย CIO มองว่าฝั่งยุโรปน่าจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบีย้ยได้ก่อนสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปตามทิศทางของตัวเลขเงินเฟ้อและเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าไทยหันกลับมามองที่ประเทศไทยต่อครับคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐนั้นปรับลดอัตราดอกเบีย้ยไปแล้วนะครับ ทีนี้มาลงไปในรายละเอียดกันต่อคุณผู้ชมว่าในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนกรุงไทย CIO มองความน่าสนใจของตลาดหุ้นในแต่ละภูมิภาคเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่หุ้นขนาดเล็กของฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งทางกรุงไทย c i o มองว่ายังแลกขาดกว่าหุ้นขนาดใหญ่อยู่พอสมควรทีเดียวครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าหลายตลาดตลาดรวมถึงตลาดหุ้นของสหรัฐนั้นขยับขึ้นจนทาสถิติสุดสูงสุดใหม่ไปหลายต่อหลายครั้ง แต่ว่าถ้าลงไปในรายละเอียดก็จะพบครับว่าการปรับตัวขึ้นนั้นมันจะกระสุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่เท่านั้นก็เลยทําให้ตัวระดับราคาหรือว่า valuation ของหุ้นที่เป็นไซส์เล็กนั้นอยู่ในระดับที่ไม่แพงครับแล้วพอไปประกอบกับมุมมองเรื่อง Soft Landing ของเศรษฐกิจสหรัฐและการที่รายได้ส่วนใหญ่ของหุ้นขนาดเล็กมาจากปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักก็เลยทําให้มองว่ารายได้ของบริษัทเหล่านี้ยังมีโอกาสจะขยายตัวได้ต่อครับ จากตลาดหุ้นสหรัฐมาดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างล่าสุดตัวเลขเศรษฐกิจที่ทางฝั่ง EU ประกาศออกมามันเป็นการบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของ EU ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วครับขณะที่ธนาคารกลางของยุโรปก็มีโอกาสจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่เริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติตัวราคาหุ้นเองก็ถือว่ายังไม่แพงมากนักนะครับ ส่วนถ้ามามองตลาดเกิดใหม่กันบ้างกรุงไทย CAO มองไปที่ตลาดหุ้นของอินเดียกับเวียดนามรวมทั้งอินโดนีเซียด้วยครับมองว่า3ตลาดนี้น่าสนใจเพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ในระดับสูงในปีนี้จากการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแร่งและกระแสการลงทุนโดยโตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ที่ไหลเข้าไปอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าตลาดหุ้นอินเดียกับเวียดนามต้องบอกว่าขยับขึ้นมาค่อนข้างดีในปีที่ผ่านมาครับสิ่งที่ตามมาก็คืออัพไซด์หรือโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นไปอีกมันค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นคําแนะนําของกรุงไทยซีอก็คือว่าแนะนําให้อาศัยจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปเลือกลงทุนได้ครับไปต่อที่ตลาดหุ้นจีนกรุงไทยซีอแนะนํากลยุทธ์เป็นเทรดดิ้งบายครับมองว่า s e n ิเมนต์ของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนั้นเริ่มดีขึ้นแล้ว จากมาตรการภาครัฐที่เราเห็นทยอยออกมาเรื่อยๆเพื่อประครับประคองแล้วก็เอื้อต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนของจีนเองด้วยส่วนตลาดหุ้นไทยครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าราคาหุ้นนั้นได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆไปพอสมควรแล้วทําให้ดาวไซริสจํากัดมากขึ้นครับในทางกลับกันมองว่าตลาดมีโอกาสจะฟื้นตัวได้ถ้าหากว่าร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567ได้รับการอนุมัติและเริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ครับ จากมุมมองการลงทุนที่สรุปไว้ในแต่ละภูมิภาคถ้าหากว่าจะโฟกัสให้แคบลงมาในกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจกันต่อกรุงไทย c ีอชี้เป้าไปที่3กลุ่มอุตสาหกรรมก็คือเฮลท์แคร์ e ทคโนโลยีและก็ g l o b a l r e ครับมองว่ากำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนั้นมีแนวโน้มจะขยายตัวได้ดีตามกระแสะของ AI เช่นเดียวกันครับกลุ่ม Health Care หรือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ก็ที่กำไรก็มีแนวโน้มขยายตัวได้สูงเหมือนกันจากนวัตกรรมยาใหม่ๆที่ออกมาแล้วสามารถรักษาโรคที่รักษาได้ยากและยังไม่เคยมีมาก่อนส่วนกอ globally r e นะครับได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทีนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยมุมมองเพิมเ่มเติมที่เป็นบวกต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศและก็ตราสารหนี้ของไทยด้วยนะครับ กรุงไทยซีอมองว่าตอนนี้ตลาดปรับการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางของดอกเบีย้ยให้มีความสมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือบอลยูมันผันผวนน้อยลงครับและมีโอกาสที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะค่อยๆปรับตัวลดลงและอีกสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีครับถ้าหากสมมุติฐานที่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ได้เติบโตตามที่คาดหมายไว้แล้วเปิดทางให้เฟดลดดอกเบีย้ยได้มากกว่ามุมมองตลาด ขณะที่ตราสารหนี้ของไทยก็จะได้รับผลบวกจากแนวโน้มเงินเฟอ้อของไทยที่อยู่ในระดับที่ต่ำทำให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับที่กรงจะลดอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงครึ่งปีหลังครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเชันวโ็วงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ